สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMTP u Live นะคะเมื่อวานฝนนำเรื่องราวของท่านเสรีพิสุทธิ์มาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันและหนึ่งในนั้นนะคะคดีความที่โด่งดังที่ทำให้ใครๆรู้จักท่านจริงๆมันก็มีหลากหลายคดีแต่คดีที่ดังมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นการที่ท่านนั้นชงเรื่องนะคะสืบเสาะเรื่องราวจับ กลุ่มกำนันเป้ะเนี่ยซึ่งเป็นคดีดังมากๆนะคะใน ขณะนั้นแล้วก็ผู้คนเนี่ยให้ความสนใจก็เลยมีแฟนคลับรายการเนี่ยขอให้ฝนนําเรื่องราวของกำนันเปาะเนี่ยมาบอกเล่าให้ได้ติดตามรับฟังกันวันนี้10นาทีคดีดังก็เลยจะมาย้อนรอยเส้นทางชีวิตกำนันเปาะซึ่งท่านเองก็เคยเป็นกระเป๋ารถเมล์แล้วก็ก้าวขึ้นสู่ฉายาเจ้าของอฉรามบุรพานะคะ ผู้ที่กว้างขวางมากๆแห่งทะเลตะวันออกนั่นเองเรื่องราวเปิดปุ่มชีวิตกำนันเปาะฉรามบุรพานั้นท่านคือผู้กว้างขวางแห่งทะเลตะวันออกค่ะก่อนที่ท่านจะเผชิญกงกรรมสองคดีใหญ่ในชีวิตจนต้องหนีไปกบดานประเทศเพื่อนบ้านในช่วงบั้นปลายชีวิตและก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดแต่ก็ยังได้รับการพักโทษนะคะแล้วท่านก็สิ้นลมหายใจอย่างสงบด้วยวัย82ปี สมชายคุณปื้มหรือกำนันเปาะนะคะผู้ทรงอิทธิพลแห่งภาคตะวันออกนั้นใครต่อใครก็เรียกขานนามกันว่าท่านคือฉลามบุรพาท่านคือนักโทษชายคดีทุจริตในการจัดซื้อที่ดินเขาไม้แก้วและคดีจ้างวานฆ่านายประยูนสิทธิโชคหรือกำนันยูนที่ถูกตำรวจ คอมมอดรวบตัวขณะอยู่ในรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์ช่วงพัฒนาการกรุงเทพระหว่างกลับจากการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อปี2556หลังจากหนีคดีไปเมื่อปี2549ซึ่งเรื่องราวของกำนันยูเนี่ยฝนก็เคยนำมาบอกเล่าผ่านรายการ10นาทีคดีดังแล้วด้วยเช่นกันในห่วงนั้นนะคะใครๆก็คิดว่าคดีนี้ คงจะหายเข้ากรีบเมฆไปเรียบร้อยแต่ถึงที่สุดแล้วค่ะกัานันเปาะก็ถูกจับกลุ่มหลังหนีคดีมายาวนานกว่า10ปีจนเป็นข่าวโด่งดังมากในขณะนั้นหลังจากนั้นค่ะกัานันเปาะฉรามบุรพาก็เข้าเข้าออกออกระหว่างเรือนจำชนบุรีกับโรงพยาบาลชนบุรีเนื่องจากว่าท่านมีโรคประจำตัวหลายโรคด้วยกันจึงได้ส่งตัวไปรักษาที่ทันทสถานโรงพยาบาล ราชทัน์ก่อนจะย้ายไปที่โรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากว่าทันทสถานโรงพยาบาลราชทัน์มีขีดจำกัดในการรักษาผู้ต้องขังที่ป่วยหนะักกำนันเปาะนะคะถูกสารดีกาพิพากษาให้จำคุก25ปีรวมคดีที่ต้องถูกจำคุกทั้งหมด30ปี4เดือน ครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาในเดือนกันยายนปี2578แต่ท่านก็เลือกที่จะหลบหนีไปตั้งแต่ปี2549จนกระทั่งปี2556ก็ถูกจับกุมบนถนนมอเตอร์เวย์หลังจากที่เดินทางเ,าเข้ามาหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วยโรคเบาหวานกระทั่งเมื่อวันที่14ทธันวาคมปี2560 ก็ได้รับการพักโทษจึงได้ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอก,กชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีแล้วก็รักษาตัวอยู่อย่างนั้นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหากพูดถึงกำนันเปาะนะคะก็ต้องนับว่าเขาคือหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองทั้งอิทธิพลบารมีฐานะทางการเงินมีเครือข่ายทั่วประเทศ และก็มีธุรกิจมากมายทั้งบนบกและท้องทะเล กำนันป้อเองนั้นเป็นลูกคนที่สองแต่เป็นลูกชายคนแรกของนายชานชัยกับนางท้วมขุนปลื้มเกิดเมื่อ30กันยายนปี2480ฐานะทางบ้านพอมีอันจะกินอยู่บ้างคะ่ะบิดาเป็นผู้ใหญ่บ้านในตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีมันดานั้นขายหมูอยู่ในตลาดน้องมนกระทั่งมีโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กเป็นของตนเองชีวิตส่วนตัวสมรส ของท่านก็ได้สมรสกับนางสติวคุณปลืม้มมีบุตรธิดาด,ด้วยการรวมทั้งสิ้น5คนเรียงลำดับมาก็คือสนธยาคุณปื้มซึ่งก็คืออดีตรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมอดีตสสชนบุรีและอีกหลายตำแหน่งทางการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปนายก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คนที่สองก็คือนายวิทยาคุณปลื้มนายกอบจอจังหวัดชนบุรีนะคะคนที่สามนางจิราพรคุณปลื้มเจ้าของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจเครือข่ายของตระกูลคุณปลื้มทั้งหมดคนที่สี่คือนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตนาย,ยกเมืองพัทยาและคนที่ห้าก็คือนายนารงชัยคุณปลื้ม เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขเมื่อกล่าวถึงเส้นทางชีวิตของกำนันปาะก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะตลอดเส้นทางชีวิตนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนิสัยส่วนตัวเป็นคนกล้าได้กล้าเสียใจนักเลงเมื่อจบชั้นป .4 ค่ะจึงออกมาเผชิญโชคเป็นกระเป๋ารถเมล์สายบางแสนเสียราชาชนบุรีก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นคนขับรถเสียเองต่อมาจึงหันไปทำเรือประมงเพราะ ได้ดีกว่าและบังเอิญไปสนิทกับชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งมีธุรกิจค้าน้ำมันในกัมพูชาขณะที่ทเที่ยวอยู่บางแสนกำนันเปาะจึงได้สัมปทานจับปลาในหน้าน้้ำกัมพูชาเป็นระยะเวลากว่า4ปีเต็มในหน้าน้้ำของกัมพูชาทำให้กำนันเปาะน,น,นั้นมีเงินหลาย10ล้านขึ้นมาแล้วก็นำมาซึ่งค้าลือหาดหลังงามบนที่ดินเจ็ดไร่ริมทะเลบางแสน หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของบ้านแสนสุขนั่นเองแต่ทำได้ไม่กี่ปีคะ่ะธุรกิจประมงก็ต้องจบลงเพราะนะ้ำมันแพงจึงหันไปจับธุรกิจบ่อดินลูกลังนะคะจนร่ำรวยขึ้นไปอีกแล้วก็นำไปสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อนจะแตกลายไปเป็นธุรกิจเล่า โรงแรมพัฒนาที่ดินจนสามารถขยายปลีกครอบคุมเกือบทุกกิจการในเมืองพัทยาได้สำเร็จแน่นอนค่ะว่าการครอบอำนาจของเจ้าพ่ออย่างไร้ทีมทานของกำนันปาะนั้นย่อมหนีไม่พ้นที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางนัดการเมืองโดยกำนันปาะเคยเป็นหัวคะแนนสนับสนุนบุญชูโรจนสถียนแห่งพรรคกิจสังคม ลงแข่งขันทางการเมืองนะคะกับพลตรีสิริสิริโยธินนะคะที่มีจุมพลสุขภารังสีเนี่ยหรือเสียจิ๋วเป็นอดีตเจ้าพ่อคนดังที่ทรงอิทธิพลในขณะนั้นสนับสนุนและสุดท้ายกำนันเปาะก็ประสบความสำเร็จสาม,มารถส่งบุญชู เป็นสอสอได้สำเร็จต่อมานะคะเมื่อเสียจิวถูกยิงเสียชีวิตเมื่อเดือนมิถุนายนปี2524เนี่ยภาพคข,ของกันนันปอเองก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นมาในฐานะผู้สนับสนุนนิคมแสนเจริญน้องของภรรยาคุณสติวคุณปื้มนะคะ ให้เข้าสู่การเมืองท้องถิ่นโดยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีหลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ระดับประเทศด้วยการลงสมัครสสในนามของพรรคกิจสังคม ปี2529นกะคะกำนันปอเข้าสู่การเมืองในฐานะนายกเทศมนตรีแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพร้อมตั้งบริษัทบางแสนมหานครจำกัดนะคะบริษัทแห่งนี้มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือคนตระกูลคุณปลื้มแสนเจริญนามสกุลฝ่ายภรรยาของนายสมชายและนางสติวนั่นเองนะคะการขยายธุรกิจของกำนันปาะน,นะคะจึงอิงกับการพัฒนาบางแสน พื้นที่ซึ่งมีบทบาทในฐานะกำนันและเทศมนตรีในขณะนั้นด้วยความเป็นคนกว้างขวางในจังหวัดชนบุรีนะคะทำให้การเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยคนของฝั่งกำนันเปาะจะได้รับเลือกเข้ามาขณะเดียวกันก็ยังได้แต่แขนงธุรกิจเพิ่มเติมด้วยการจัดตั้งบริษัทชนบุรีแฮปปี้เวิลดจำกัดในเดือนเมษายน2530และธุรกิจของกำน,นันปาะและครอบครัวก็แตกออกมากขึ้นมากขึ้นตามลำ ตามฐานะการเมืองที่เพิ่มขึ้นทุกระดับตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้กระทั่งสอส,อสอในสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองครั้งเมื่อคณะรอสอชอหรือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะคะโดยการนำของ คุณสุนทรคงสมพงศ์หัวหน้ารอสชอทำการรัฐประหารในเดือนกุมภาพัานธ์ปี2534ชื่อของกำนันเปาะก็ยิ่งโด่งดังขึ้นไปอีกเพราะท่านได้ไปสนิทสนมกับคุณสุนทรคงสมพงศ์หรือบิ๊กจ๊อที่ใครๆก็รู้จักกันนะคะที่เคยไปร่วมงานวันเกิดจนเป็นที่ฮือฮาต่อมากำนันเปาะก็เข้าร่วมกับพักคสามัคคีธรรมซึ่งก็มีบรรดาคณะนายทหาร รอสชอสนับสนุนด้วยการส่งนิคมแสนเจริญน้องชายของนางสติวคุณปื้มเนี่ยพรรยาเนี่ยเข้าไปร่วมเป็นรองหัวหน้าพักและก็ลงสมัครเลือกตั้งในปี2535ครั้งที่1ก่อนจะเกิดกรณี พฤษภาธมินนะคะในปี2535ขึ้นและก็ต้องมีการเลือกตั้งครั้งที่2แต่นายน,นิคมแสนสุขก็เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะที่เดินทางไปช่วยพักปราศัยหาเสียงที่จังหวัด1ของภาคอีสานนั่นเองครานั้นกำนันป๊อก็ได้ส่งคุณสนธยาคุณปื้มลูกชายคนโตเนี่ยลงสมัครสอสอแทนนะคะและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งทายาท ทางสายเลือดเข้าสู่เวทีการเมืองอย่างเต็มตัวด้วยการลงสมัครเลือกตั้งเป็นสอสอซึ่งก็ประสบความสำเร็จ ต,ต่อมาก็ส่งลูกชายคนรองอย่างคุณวิทยาคุณปื้มลงเลือกตั้งก็ประสบความสําเร็จทําให้กํานันเปาะนั้นกลายเป็นหัวคะแนนสําคัญของชนบุรีท้ายที่สุดนะคะในเส้นทางของการเลือกตั้งเนี่ยนณวันที่3กรกฎาคม2555ด้วยบาร,รมีของกำนันเปาะเองนะคะที่แม้จะเป็นนักโทษหนีคดีนะคะเพราะท่านก็ผัวพันหลายหคดีอย่างคดีค้าไม้นะคะที่ได้เล่าไปแล้วนั้นนะคะแต่ความ สัมพันธ์อันดีกับประโยชน์เนื่องจำน,นะคะซึ่งคุณประโยชน์เนื่องจำงคือผู้กว้างขวางแห่งอำเภอบ้านบึงและบ่อทองก็สามารถบัญชาการศึกเลือกตั้งจนกวาดเก้าอี้สอสชนบุรีได้ถึง7คนและเหลือเอาไว้ให้พักประชาธิป,ปัตย์คือ,อ,อคุณสรวุฒิเนืองจำนงเพียงเก้าอี้เดียวเท่านั้นนะคะ วันนี้ค่ะลูกชายทั้ง3คนของกำนันเปาานะคะคือคนสนธยาวิทยาและคุณอิทธิพลคุณปลื้มเนี่ยก็สามารถสร้างฐานะทางการเมืองใน บทบาทหน้าที่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเมืองพัทยาและก่อตั้งกลุ่มเมืองพลังชนและสามารถยึดพื้นที่ในการเมืองในการเลือกตั้งที่เคยตกเป็นของประชาธิปัตย์ให้กลับคืนมาสู่ตระกูลคุณปลื้มได้นะในขณะนั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเส้นทางของเจ้าพ่อภาคตะวันออกก็เดินทางไปถึงจุดจบเมื่อต้องเผชิญต่อกับวิบากกรรมในคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดี ินเขาไม้แก้วและก็คดีจ้างวานฆ่ากำนันยูนกระทั่งต้องเดินทางไปกรบดานอยู่ในจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชา โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้กว้างขวางในแวดวงบ่อนการพนันในเกาะกงนั่นเองและก็พักอยู่ที่แกรนด์ไดมอนด์คาสิโนที่ใครๆก็รู้ว่าดั้งเดิมคาสิโนแห่งนี้นั้นเป็นของพัทสุภาภาประธานบริษัทเกาะกงอินเตอร์เนชั่นแนลรีสอร์ทครับจำกัดที่ เป็นแล้วก็ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในหน้าธุรกิจตัวยงของกัมพูชานั่นเองสุดท้ายแล้วบ้านปลายชีวิตของกานนันเปาะนะคะที่หลายคนคงคิดว่าไม่มีโอกาสกลับมาได้ใช้ชีวิตนอกเรือนจําแต่ท่านก็ได้รับการพักโทษและก็ได้รับ มารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีก่อนที่ท่านจะปิดฉากชีวิตอย่างสงบไปเมื่อวันที่6 6 6มิถุนายนปี2562นี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะคะของกำนันเปาะซึ่งที่ไล่เลียงมาทั้งหมดก็อยากจะให้เห็นว่าเส้นทางการทำงานการหาเงินนะคะของท่านเนี่ยมันก็มีทั้ง ธุรกิจที่ท่านทำอยู่แล้วก็ธุรกิจสีเทาๆที่ท่านไปผัวพันนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มองเห็นได้เลยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนชีวิตของบุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ยถ้ามีต้นทุนมาดีเนี่ยมันก็สามารถส่งต่อไปยังเครือญาติลูกหลานได้ได้ง่ายกว่าบุคคลที่ต้นทุนชีวิตไม่ดี ดังนั้นนะคะก็อย่างที่บอกค่ะมันก็จะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีปะปนกันไปมีคนเท่าๆท,ที่อยู่ในสังคมบ้างปะปนกันไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฝนว่าความเลื่องล้ําในสังคมเนี่ยมันค่อนข้างทวีคูณมากขึ้นทุกวันอย่างไรก็ตามก็ฝากผู้นําไว้ด้วยนะคะในการลดความเลื่อนล้ําไม่ว่าจะใครก็ตามที่จะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยช่วยแก้ปัญหาในด้านนี้ได้นะก็จะส่งผลดีต่อบ,บุคคลหลายๆคนในประเทศของ ามากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็จะมีข่าวการเมืองเยอะหน่อยเพราะว่าเชื่อว่ากระแสทางการเมืองกําลังเป็นที่นิยมเลยใครๆก็ติดตามลุ้นกันทุกชั่วขณะมีข่าวให้ได้ติดตามทุกวันเลยงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวขอฝนขอปิดท้ายด้วยอพิโซดที่รวบรวมคดีความของนักการเมืองที่ เพิ่งเกิดไม่นานเรื่องราวยังกองอยู่ในสารดีกากันอยู่เลยจะมีใครบ้างเดี๋ยวฝนมาไล่เลียงให้ฟังในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ